ละครธรรมนำชีวิตพระอาจารย์ที่ฉันจะพาเธอมาหาเนี่ยนะท่านเก่งมากเหรอไหนพาฉันไปดูหน่อยสิเธอฉันอยากเห็นพระอาจารย์นี่เดี๋ยวฉันจะพาเข้าไปนะฉันเนี่ยนะมาบ่อยมากงานบุญกระถิ่นนะทอดพระป่าสารพัดงานนะฉันไม่มีพลาดเลยหญิงสาวผู้มีจิตใจดีงามเธอมักจะเข้าวัดทำบุญบ่อยๆเพื่อสะสมแต้มบุญกราบสวัสดีค่ะพระอาจารย์แล้วมาทำอะไรกันล่ะโยมวันนี้ฮึวันนี้หนูจะพาเพื่อนมาเอาของดีเอ้ยมาเอาบุญนั่นนะคะเอาบุญคืออย่างนี้พระอาจารย์คือเพื่อนหนูว่าทำอะไรให้ติดๆขัดๆหมดมีอะไรที่จะช่วยพกแล้วแบบรวยเลยอยากได้ของดีเอางี้อาตมานะมีของดีนั่นก็คือความดีที่โยมทำอยู่เป็นประจำนี่ไงก็ที่โยมมาวัดทุกวันเนี่ยโยมก็มาทำบุญใช่ไหมเขาบอกว่าคนเรานั้นน่ะถ้ายิ่งให้ใจมันก็จะยิ่งเบาแต่ถ้ายิ่งเอาน่ะใจมันก็จะยิ่งหนักถูกแก เอาเจริญพรโชคดีนะโยมนะแต่แกมีวัดนึงเอาก๋วยเตี๋ยวเหรอเอาเส้นไรเอาเส้นใหญ่ยังต้องซื้อไปให้นะเฮ้ยแกคนนั้นน่ะจะทำทองหล่นออกจากกระเป๋าแล้วนะงั้นฉันไปบอกเขาก่อนนะแกทำไมแกหยุดเลยรอดูไปก่อนจะขโมยทองหรอมันบาปนะแกเฮ้ยแม่ไม่เป็นไรหรอกแกช่วงนี้ฉันจะช็อตถึงจะบาปก็แค่นิดหน่อยเองแป้งบุญที่ฉันทำมามันเยอะแยะยังไงอ่ะคุณพักคุณเจ้าก็คุ้มครองอยู่หรอกแม่ที่มันแค่ทางเล่ห์เองแต่มันไม่ต้องแต่อะไรทั้งนั้นแล้วแหละแกทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็พอแล้วขอโทษนะคะคุณสองคนเมื่อกี้ฉันพลาดว่าฉันจะทำทองฉันหล่นตรงนี้คุณสองคนเห็นไหมคะทองลายใบไม้เหรอคะฉันน่ะไม่เห็นหรอกสงสัยผู้ชายคนนั้นน่ะหยิบไปหรือเปล่าฮะคุณพูดว่าอะไรนะทองลายใบไม้เหรออะฉันไม่ได้พูดไม่ได้พูดคุณรู้ได้ไงว่าเป็นทองลายใบไม้ไหนฉันขออย่ามาขอนะฉันก็ไม่ทำต้นมาทองไอ้ขี้ขโมยฉันไม่ยอมฉันจะแจ้งความฉันไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าแม้เพียงเล็กน้อยบาปเล็กน้อยก็อย่าสะสมบาปหรืออย่าทำบาปเลยดีกว่าอย่างเช่นเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเอ้นั้นได้ทำบุญมามากมีความประมาทจึงคิดว่าการทำบาปเล็กน้อยคงจะไม่มีผลต่อบุญใหญ่แต่อาตมาจะให้คติเตือนว่าการทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นบุญก็คือบุญกรรมก็คือกรรมการทำบุญมากก็ได้ผลบุญมากการทำบาปน้อยก็ได้ผลบาปเหมือนกันถ้าเราสะสมจากน้อยไปหามากก็จะเกิดบาปอันยิ่งใหญ่ทำบุญต้องได้ผลบุญการทำบาปก็ได้ผลบาปการทำบาปแม้เพียงเล็กน้อยมันก็เป็น